จับตาแคนดิเดตนายกคนใหม่ของพรรคเพื่อไทยหลังพิธาจากพรรคก้าวไกลชวดเพราะทั้งพรรคและคนมีพฤติกรรมไม่เหมาะต่อฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายชูวิทย์แฉอีกคนที่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีมีพฤติการนิติกรรมอำพรางเป็นที่ประจักษ์แทนที่จะซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เคยร่วมทำนิติกรรมอำพรางช่วยหนีภาษีทำให้รัฐเสียหายไม่ได้เงินภาษี500ล้านบาทอย่างนี้จะเป็นนายกที่สง่างามหรือไม่พบกันอังคารนี้ข้อมูลเป็นที่ประจักษ์แน่นี่แค่คำขู่หรือความจริงร่วมเกาะติดไปกับเราในทุกช่องทางสถานีข่าวท็อปนิวส์